สวัสดีครับคุณผู้ชมครับนี่คือช็อตเด็ดกีฬาแชมป์กับผมแชมป์พิรพลครับวันนี้มาแบบคิกขุฮะนิทานครับกระต่ายกับเต่าเรื่องนี้สอนว่าไงฮะความพยายามอยู่ที่ไหนอาจจะเข้าเส้นชัยก่อนกระต่ายก็ได้ถ้าเกิดขึ้นมาเป็นปรัชญาที่เขาบอกว่าคล้ายๆกับเรื่องกระต่ายกับเต่านี่นะครับก็มีคำที่บอกว่าสงครามไม่จบอย่านับศพทหารถ้าเป็นคนที่ชอบดนตรีก็มีคำว่าเกมยังไม่จบหากผู้หญิงตัวใหญ่นิดนึงยังไม่ออกมาร้องเพลงทั้งหมดนี้หมายความว่าอย่างไรเกี่ยวกับกีฬาอย่างไรและรายการวันนี้จะสร้างแรงบันดาลใจให้ทุกคนรู้ว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้จริงๆ จัดไปกีฬามหาลัยอเมริกันครับนักวิ่งชุดขาวมั่นใจบอกเอ้ยกวักมือแฟนๆขอเสียงหน่อยขอเสียงหน่อยแล้วโดนแซงคุณผู้ชมครับโอ้โหนี่แหละครับชุดขาวฝันสลายฮะแล้วก็ผู้ชนะนะครับก็มาโชว์สปิริตไม่เป็นไรน้องชายมาดูบาสคุณผู้ชมครับที่ยุโรปนะฮะชุดขาวคือโครเอเชียตามอยู่1แต้ม2 3โอ้โหเหลือเวลาแค่ 0.6 วินาทีฉลองสิครับเฮ้เหลือแค่ 0.6 วิโอ้โถเรียบร้อยฮะ2 3แต่แล้วดูครับเกิดอะไรอ้าวทีมสีดำจากเซอร์เบียอยู่ดีเฮหนักกว่าฮะเฮ้ยมันเกิดอะไรนี่ฮะดูทีมจากโครเอเชียชูดนะฮะพลิกมานำ2แต้มแต่เดี๋ยวดูทีมดำครับทีมดำเหลือเวลา 0.6 วิโยนวัดดวงลงไปเลยนี่แหละงานไม่จบอย่ารีบฉลองสิ่งมหัศจรรย์เกิดขึ้นได้ทุกวันมาดูบอลที่อิตาลีครับมิเชลพาลมาซัดโอ้ชนคานโกลก็คือลอริสแองเจลีนะฮะเฮฮะฮู้ฮู้แฮปปี้แฮปปี้อ้าวเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นคุณชมครับบอลมันติดสปินนะดูคนยิงพลาดก็เศร้าคนที่เป็นโกลก็แฮปปี้แต่แทนที่จะดูลูกบอลวิ่งไปดีใจซะนี่แหละครับคุณผู้ชมชีวิตความแน่นอนคือความไม่แน่นอนมาดูมอไซค์กันบ้างคุณผู้ชมครับนี่ครับริคาร์โดรุสโซหันไปเช็คแล้วนะฮะหันไปเช็คฮะแล้วก็สะใจครับเข้าเป็นอันดับที่1นะครับแหมรุสโซนี่ฮะฉลองโอ้เย่โอ้เย่ I'm good แต่คุณผู้ชมฮะนับรอบผิด คือเขาเข้าใจผิดนะฮะว่าจบจริงๆยังเหลืออีก1รอบเข้าที่โลเลยงานเข้าพรุ่งนี้17:15 น.กลับมาพบกันใหม่สวัสดีครับ